ผมต้องการให้คุณป๋าขาเป็นเท่าแก่ให้ผมครับเท่าแก่เท่าแก่แปลว่าอะไรเจ้าหนูเดือดดาวจ๋าก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ไปสู่ขอผู้หญิงให้กับผู้จัดการเฮียงเลยนะคะคุณป๋าค่ะและผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องสาวของไอ้ปกรณ์ลูกเขยสร้างคุณป๋าขายังไงล่ะครับโอ้ไอ้กรณ์มันห่วงน้องสาวของมันมากผมต้องการเอาชนะมันแต่เอาชนะด้วยเล่ห์ไม่สำเร็จก็ต้องเอาชนะด้วยความจริงใจกับเหยื่อเงินเข้าสู้ครับผู้จัดการเหยื่อหมายถึงเงินสินสอดทองมั่นนะคะคุณป๋าค่ะเดี๋ยวก่อนเอาสินสอดทองมั่นไปสู่ขอแล้วไอ้เขยสร้างมันจะเจ็บได้ยังไงวะก็เจ็บสิครับเพราะว่าสินสอดที่ผมใช้ไปเป็นเหยื่อกระตุกคุณนายพุทธจีบมันก็คือเงินของคุณนายพุทธจีบเองอัดยายซื้อขนมยายยังไงนะคะคุณป๋าค่ะอัดยายซื้อขนมยายดูสิว่าใครจะมาร้องรำทำเพลงหน้าบ้านแขกค่ะคุณป้าแขกเหรอนั่นก็รีบออกไปบอกแขกเลยว่า
ฉันไม่อยากทำธุรกิจกับมันฉันกลัวโบราณเขายิ่งว่าให้ตีแขกก่อนตีงูใครจะไปกล้าทำธุรกิจกับมันเออนางมองเวงแกออกไปบอกแขกเลยนะให้กลับไปพาหุรัตไปหาลูกค้าแถบสำเพ็งแทนที่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปบอกนะคะโอ้ยมาถึงไหนกันเนี่ยนี่มาเรียนช้าเพราะคุณไม่คุณฮะหยุดยักย้ายสายมันท้ายกันได้แล้วฉันนี่ปวดหัวหมดแล้วนี่คืออย่างนี้นะคุณนายท่านมาบอกว่าท่านไม่ทำธุรกิจร่วมกับแขกท่านน่ะมีเงินมากมายแล้วท่านก็ไม่อยากกู้เงินแขกด้วยเพราะท่านน่ะกลัวดอกเบี้ยน้ำมันสเตจ้าสเตจ้าคือฉันไม่ได้มาปล่อยเงินกู้หรอกนะจ๊ะและฉันก็ไม่ได้มาขายของผ่อนส่งด้วยจ้ะแต่ฉันจ้าอะไรนะไม่ได้มาเสนอเงินกู้ราคาต่ำจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มาขายสินค้าผ่อนส่งด้วยแล้วนี่มาทำไมนี่ยกขบวนแห่ๆกันมาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยฮะมาทำไมคือฉันอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายแห่งแคว้นอุจรประเทศอุตรอุตรอุตรประเทศแต่นายจ๋าอุตรประเทศใช่จ๋าใช่จ๋าฮะเจ้าชายจากอุตรประเทศก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยเพชรนินจินดาสิโหอย่างนี้นะคุณนายอ่ะชอบมากเลยคุณนายอ่ะชอบเพชรนินจินดาทุกชนิดแล้วก็ชอบเงินสดด้วยเฮ้ยเพราะแต่ว่าจะมาหาคุณนายเนี่ยมีธุระอะไรกันไม่ทราบคะคืออย่างนี้นะจ๊ะคุณนายวังเวงเง่งงางจ๋าเน่เน่เน่ฉันชื่อวังเวงเฉยๆไม่ต้องเง่งไม่ต้องมางางเลยนะเดี๋ยวรู้จักชื่อจะได้ไงคือว่าคือว่าอรู้จักก็แล้วกันคนสวยๆอย่างเงี้ยถามใครๆแถวนี้เขาก็รู้จักกันทั้งนั้นรู้จักกันทั้งนั้นว่าแต่คุณนายวังเวงจ้าช่วยไปเรียนขั้นคุณนายพูดจีบด้วยว่าบัดนี้เจ้าชายแห่งเมืองอุจรประเทศได้มาขอเข้าเฝ้าแล้วอุจรอุตรประเทศได้มาขอเข้าพบแล้วจ้านายจ้าพบจ้าพบอีนี้ฉันลืมแนะนำตัวเองไปจ้าฉันคือมหาราชาจะมาสู่ขอหลานสาวของคุณนายพุทธจีนเพื่อให้ไปทำการวิวาหมงคลที่อุตรประเทศอุตรประเทศจ้านายอุตรประเทศชายจ้าคุณนายวังเวงจ้าฉันจะมาทำการสู่ขอหลานสาวของคุณนายพุทธจีบเขาจ้านายจ้าฮะมาสู่ขอหนูชมพู่ไปว่าหามงคลที่แปลว่าแต่งงานน่ะเหรอหุยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยจู่ๆนี่ก็มีราชรถมาเกยหุ่นหัวใดบ้านเลยหุยนั้นเชิญเลยนะคะท่านมหาเศรษฐีคะเชิญยกขบวนเข้ามาในบ้านเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะชายจ้าหนูชมพู่คะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณนายขาคุณนายขาเร็วค่ะคุณหนูชมพู่ด้วยค่ะเร็วเร็วเชิญค่ะเชิญค่ะคุณนายเร็วเร็วสิคะคุณหนูชมพู่เร็วเร็วโถแม่คุณเมื่อวานนี่เป็นเด็กดื้ออยู่เลยวันนี้จะได้เป็นถึงมหาราณีแล้วอะไรกันนางวังเวงใครจะเป็นมหาราณีนั่นสิคะใครเอ้าก็หนูชมพู่ไงล่ะคะแหมมีบุญวาสนาจะได้เป็นมหาราณีแล้วโอ้ยคุณนายคะถอนใส่โบลงค่ะทำความเคารพเจ้าชายจากอุจจาระประเทศจะนายจ๋าอะไรนะคะเจ้าชายจะมาขอชมพู่ไปแต่งงานด้วยหรือคะ
คู่ควรคู่ปรับเจอกันต้องเกยทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เงินแค่5ล้านคุณแม่ท่านคงคิดดีแล้วล่ะค่ะถึงได้ให้คุณเหียกยืมไปลงทุนไม่แน่นะคะเศรษฐกิจดูท่าจะกระเตื้องขึ้นคุณเหียกเขาอาจมองเห็นแนวทางที่จะหาเงินก็ได้นะคะไอ้เหียกมันจะไปทำอะไรแค่ทุกวันนี้นี่ก็ท่วมดอกท่วมต้นนี่ยังดีนะที่คุณแม่ผมเป็นนายทุนน่ะตอนคะโมโหมากๆเส้นเลือดตีบเป็นอัมพฤกษ์ไม่รู้ด้วยนะคะก็ได้ครับผมอยู่กับคุณหนูเล็กแล้วผมไม่นึกถึงเรื่องเงิน5ล้านก็ได้ครับโหพอนึกถึงมันเท่านั้นแหละไม่เสียดายเงินจี๊ดเข้ามาในสมองเลยครับก็อย่าไปคิดสิคะปันจิมคุณพ่อไปไหนทำไมเงียบไปล่ะเห็นท่านบอกว่าจะออกไปข้างนอกค่ะมีนัดกับผู้จัดการเหียกอะไรนะมีนัดกับเหียกโอ้โหอาการเมืองไทยร้อนมากหลานสาวของฉันน่ะยังเด็กจะมาสู่ขอเป็นมหาราณีเนี่ยเห็นจะไม่ได้หรอกค่ะดิฉันน่ะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกค่ะต้องรอถามคุณนายจ๋าคุณนายต้องถามหนูชมพู่ด้วยหรอจ๊ะนายจ๋าไม่ใช่หรอกค่ะดิฉันจะต้องรอถามเจ้ากรลูกชายของดิฉันนะคะจะไปถามมันทำไมอีนี่จะไปถามมันทำไมเสียเวลาอีต้องการจะสู่ขอเจ้าชายใจร้อนอยากมีราณีไวๆขอประทานโทษเถอะค่ะท่านมหาราชาคือไอ้ประเทศอุจาจะไอ้ประเทศอุตตละเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกเหรอคะเผื่อว่าอีฉันกับคุณนายเนี่ยจะได้นั่งเรือบินไปเยี่ยมมหาราณีนะคะนั่นน่ะสิคะมันอยู่ส่วนไหนของแผนที่แล้วที่ว่ารวยรวยจริงหรือเปล่าคะไม่ชมพู่ถามตรงเป้าเลยนั่นน่ะสิคะจะมาสู่ขอหลานสาวฉันน่ะมามือเปล่าหรือว่าเอาโคตรเพชรมาด้วยล่ะอีนี่ยังเจ้าหัวเราะดังๆจ้ะคุณนายพุทธีจ๋าวันนี้ไม่ได้เอาเพชรมาเพชรอยู่ที่บ่อเพชรในอุจระประเทศแต่วันนี้เอาเงินสดๆมาให้5,000,000บาทนะจ๋าเงินสดๆจะนายจ๋าฉันว่าฉันคุ้นๆเงิน5ล้านนี่นะนางมองเวงแกคุ้นสายตาบ้างไหมอีฉันก็คุ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเงินนะคะคุณนายคะใช้นี่ได้ตามกฎหมายทั้งนั้นแหละค่ะถูกต้องจ๋าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนมาสู่ขอชมพู่ให้เงินตั้ง5ล้านบาทเงินสดๆทั้งนั้นเลยค่ะเงินก็รีบตอบตกลงเลยสิจ้าหนูชมพู่จ้าพวกเราจะได้รีบไปขึ้นช่างขึ้นรถจ้าขึ้นรถกลับไปทำพิธีวิวาหะมงคลที่อุจระประเทศอุตรประเทศจะไหนจ้าอีนี่ฉันเป็นเจ้าชายอุตรประเทศชายจ้าก็เห็นจะไม่ได้หรอกค่ะถึงจะงกเงินเอ้ยนับถือเงินนะคะแต่ก็ต้องรอถามเจ้ากรก่อน
พราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองของยายชมพู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณแม่คุณแม่ครับเดี๋ยวก่อนครับสดาที่ว่าซ่าที่ว่าซ่าก็ยังต้องหลบทิ้งเจอสีมาที่ว่าแสบก็ยังต้องหลบมันลูกเคยเพราะว่าเขาเป็นผู้ปกครองของยายชมพู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณแม่คุณแม่ครับเดี๋ยวก่อนครับดึงหัวราชมหาราชาทำไมดึงหัวราชทำไมนั่นไงผมคิดแล้วไม่มีผิดต้องเป็นแผงของไอ้เหี้ยของคุณพ่อตาตัวแสบแน่แน่ปืนปืนอยู่ไหนครับคุณแม่ยังวังเวงปืนที่คุณพ่อให้อยู่ไหนในห้องค่ะในห้องมันเข้าไปห้ามได้มันไปยิงอะไรเร็วมันเอาปืนมายิงดีกว่าปืนมายิงมันขโมยเร็วพอแล้วพวกเราหยุดก่อนไม่ต้องหนีแล้วโอ้เหนื่อยคุณฟางคะแล้วผู้อินเดียได้แล้วนี่ไม่อะไรกันคะคุณฝาขาวิ่งจนเอวเคล็ดไปทางอกไปทางแล้วนะคะนั่นสิคะหนูก็วิ่งหัวไปทางนึงแล้วก็หางไปทางเหมือนคุณฝาขาใช่ไหมฝาขอโทษเจ็บใจก่อนนะนี่มันรู้ได้ยังไงแต่ถ้ายานกรู้จริงๆมันรู้ได้ยังไงว่าเราปลอมตัวเป็นมหาเศรษฐีเพื่อจะมาจีบชมพู่ป๋าคะเงินล่ะเงินอยู่ไหนแกไม่ได้ออกมาด้วยเหรอฉันไม่ได้หยิบมาเลยโอ้โหนึกว่าคุณป๋าหยิบมาด้วยนี่เขาหมายความว่าอัดยายซื้อขนมยายไม่พออัดยังหายอีกผู้จัดการเฮียเป็นอะไรผู้จัดการเฮียโอ้ยทำไมมันผิดพลาดไปหมดเลยเนี่ยผู้จัดการเฮียผู้จัดการเฮียสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้พี่มีของมาฝากด้วยมีแต่ของอร่อยแพงๆแล้วก็ดีๆทั้งนั้นครบทุกรสชาติเลยนะแล้วนี่ยังมีเครื่องสำอางเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในด้วยจ้ะให้หนูละค่ะใช่แล้วพี่ให้เป็นของกำนันคุณประกรณ์ใจดีจังเลยค่ะไปรวยอะไรมาหรอคะซื้อของเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวให้รางวัลนะคะเขาเรียกว่าเงินเฉลยนะจ๊ะมีคนจำพวกหนึ่งเนี่ยมันทำเงินหล่นไว้ที่บ้านต้องการอะไรบอกพี่เลยนะพี่เนี่ยจัดให้ไม่อั้นพ่อจ๋าเราอ่ะกำลังจะรวยแล้วไอ้ที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นไปอีกแม่มีทางทำธุรกิจเราต้องรวยแน่ๆเลย
ชิญแม่จ๋ารวยคนเดียวเถอะพ่อจ๋าไม่สนไม่สนความรวยพ่อถามหมายความว่ายังไงเนี่ยก็หมายความว่าคุณพ่อไม่สนใจในความรวยต่อไปแล้วชีวิตวัยชรากำลังจะมาเยือนคุณพ่อตามผมนะสิครับแต่ผมยังอยู่ในฐานะเคยขวัญผมสนครับคุณแม่มีวิธีรวยทางลัดยังไงล่ะครับพ่อประกรณ์สนใจจริงๆเหรอจ๊ะสนสิครับคุณแม่ผมเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังใช้เงินอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยผมสนทั้งนั้นแหละครับว่าแต่คุณแม่นะครับมีความคิดอะไรที่เป็นเงินเป็นทองครับพ่อประกรณ์สนใจพ่อจ๋าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรมีลูกเขยแม่คนเดียวก็พอแม่มีธุรกิจทำเงินมานี่มานี่เข็มขัดกันชายเข็มขัดป้องกันการข่มขืนจากโทรชนสนใจติดต่อบริษัทคุณน้องขามานี่เลยค่ะมานี่ค่ะอะไรหรือคะเจค่ะสินค้าใหม่ค่ะเข็มขัดกันชายเข็มขัดป้องกันการข่มขืนจากโทรชนคนหน้ามืดไม่ซื้อไม่ได้นะคะคุณน้องค่ะตายค่ะไม่ซื้อตายค่ะสั่งซื้อ10ตัวรวดเลยเปล่าฉันไม่ได้ใส่เองนางวังเวงก็ไม่ต้องใส่ที่ฉันสั่งซื้อเนี่ยนะก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ควรจะมีมานานแล้วเพราะว่าสังคมสมัยนี้นะผู้หญิงอันตรายเหลือเกินที่แม่สั่งซื้อ10อันเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ยายชมพู่เนี่ยมันเอาไปโฆษณาขายเพื่อนๆที่โรงเรียนกวดวิชาแล้วแกจะให้เปอร์เซ็นต์แม่เท่าไหร่ล่ะตะกอนระวังๆหน่อยนะนี่ระวังหน่อยนี่คุณนี่อะไรกันน่ะลังใส่อะไรนี่สินค้าตัวใหม่ครับกำลังจะไปส่งที่ห้างสินค้าตัวใหม่ครับใช่ครับสินค้าอะไรลูกเคยก็สายพอตาก็แสบแสบๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเคยเจ้าเล่ห์คิดหักเลี้ยงพ่อตาเหมือนดอกวางข้างแคร์ขอยาซื้อชุราชาติเสือไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายย้ำได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซาที่ว่าซาก็ยังต้องหลบทิ้งเจอสีมาที่ว่าแสบก็ยังต้องหลบมันลูกเคยซาเจอพ่อตาแสบซาซาแสบแบบไม่รู้จบเคยก็ซาพอตาก็แสบ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 พอๆกันยิ่งกว่าลิ้นกับฟัน